ใส่ผมก่อนหน้านั้นเออบีพวกสื่อโซเชียลเนี่ยพอใช้ดีๆแล้วมันก็ช่วยคนได้เหมือนกันเนาะใช่พี่อย่างบางทีนะคะคนป่วยเขาไม่มีเงินบริจาคพอแชร์ลงเฟซปุ๊บก็มีคนสักพักก็มีคนมาช่วยบริจาคปั๊บเลยสื่อเดี๋ยวนี้มันดีจริงๆเลยนะคะใช่ไหมพี่ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะสำหรับสื่อโซเชียลเนี่ยเฮ้ยบีดูนี่ดิมีครีมที่ทาแล้วหน้าเรียวด้วยอ่ะพี่อยากจะไปซื้อมาใช้บ้างจะได้หน้าเรียวๆแบบหล่อเหมือนไม้อย่างเงี้ยพอหล่อแล้วก็จะไปจีบสาวจะได้มีแฟนกับเขาสักทีอ่ะโอยพี่อย่าไปเชื่อมากจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมอ่ะโถพี่เดี๋ยวนี้นะคะโฆษณาครีมอ่ะโฆษณาเวอร์จะตายเนี่ยแล้วก็ในคลิปนะคะบางทีเนี่ยไม่จะเป็นคลิปคนทะเลาะกันหรือว่าคลิปรถชนนะคะชอบแชร์ชอบตัดแต่เฉพาะที่ตัวเองถูกแล้วก็โพสต์ลงไปคนเราก็โพสต์ตามระวังจะเงือกเขาทีหลังนะคะก็จริงฮะเกิดแชร์ไปไม่รู้เรื่องว่าความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นนี่เราเงือบเลยเนาะใช่เออดึกแล้วเดี๋ยวพี่ขอกลับก่อนละกันเจอกันพรุ่งนี้จ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายกลับบ้านดีนะคะเฮ้ยหยุดโอช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเฮ้ยสิ่งที่เห็นอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คิดคิดก่อนโพสต์ใช้สติก่อนเชื่อหรือแชร์สนับสนุนให้เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อสวัสดีครับนี่เจ้าที่ตำรวจขอสอบถามเรื่องคลิปที่น้องโพสต์